ช่วง Travel Tips สุดยอดคำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุกเอาละครับคุณผู้ชมและตอนนี้แขกรับเชิญที่ผมได้พูดไปเมื่อตอนต้นนะฮะก็ได้มานั่งกับเราแล้วครับขอต้อนรับครับคุณเป้ธีรวัฒน์ละอองนวลพิธีกรจากรายการ The Insider ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่อยู่กับพี่เป้นะคะหลายคนก็ดูรายการพี่เป้มาตลอด3ปีใช่ใช่ครับไปเที่ยวยุโรปลืมเลยเรียกว่าอิจฉาออกต่างประเทศตลอดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับก็เรียกว่ารายการก็จะเน้นต่างประเทศซะส่วนใหญ่หรือว่า 100% ดีกว่าเราไปถ่ายรายการที่ต่างประเทศอ่ะครับผมคือตอนนี้นอกจากรายการนี้แล้วมีโปรเจกต์หรือว่ารายการอะไรอื่นมั้ยคะก็โดยส่วนตัวเนี่ยก็ยังเป็นพิธีกรรายการ The Insider นะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ค่ะของปีหน้าเนี่ยก็จะทำละครเป็นละครซีรีส์ใช่ทางช่อง2เนี่ยนะครับTrue 10 อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะก็เดี๋ยวอุ๊บไว้ก่อนดีกว่ากำลังถ่ายทำอยู่เรียกว่าเป็นอีกแนวเลยอันนี้เป็นท่องเที่ยวแต่ว่านั้นกลายเป็นละครเป็นละครเป็นซีรีส์ครับแล้วก็ยังคงทำเป็นโปรโมเตอร์คอนเสิร์ตจะเน้นคอนเสิร์ตเกาหลีใช่แล้วพี่มีเวลาทำตอนไหนผมเห็นพี่เที่ยวตลอดเลยก็มีทีมงานเรามีทีมงานครับมีทีมงานด้วยโอ้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่แต่ต่างประเทศอย่างเดียวนะค่ะก็อยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยเราก็ทำงานของเราปกติไปอ๋อใช่ครับนะคะโอ้โหนี่ก็งานรัดตัวอิจฉาใช้เงินไม่ไหวโอนมาเลขบัญชีด้านล่างอยู่แล้วใช่ยังขาดอยู่นะครับละครพี่เดี๋ยวถามทีมงานให้คันนักเอกอยู่โอ้ใช่ไหมคะโอ้ดีค่ะขอเป็นแบบแนวตลกเบาๆอย่างนี้นะคะเล่นได้นะคะหางานให้ด้วยดีจริงๆพี่เป้มาบ่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวทริปหน้าต่อจะขอเบอร์กันไว้เลยนะนะต้องถามหน่อยดีกว่าว่าปกติเนี่ยคือพี่เนี่ยก่อนที่จะเริ่มรายการ The Insider ครับผมเริ่มท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะว้าวน้องบุญจริงแล้วไม่ค่อยอยากจะตอบอะถ้าเกิดว่านานไปใช่ไหมคะเออใช่ก็ถ้าปีนี้ก็25ปีแล้วครับโหคือชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคือพอเราเรียนจบใช่ไหมครับก็ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวคือมันเป็นความฟุกโดยบังเอิญนะครับหรือว่ารู้จักรุ่นพี่เนี่ยคนหนึ่งที่เขาแนะนำเราครับบอกว่าถ้าเกิดชอบเที่ยวเราเห็นเขาเห็นบุคลิกเราละเอ้ยมันอยู่นิ่งคงไม่ได้ละจะให้มันนั่งโต๊ะทำงานเนี่ยคงไม่ได้ละไอ้นี่มันต้องดูแวร์แล้วมันต้องแบบว่าต้องออกไปนอกบ้านออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยลันลาเงินประมาณหนึ่งก็เลยเป็นจุดเริ่มในการที่เราได้ท่องเที่ยวในการทำทัวร์ต่างประเทศเริ่มจากการทำทัวร์ก่อนใช่เริ่มเที่ยวที่ต่างๆใช่แล้วโอ้โหอย่างนี้ก็ไปเที่ยวอิจฉาเราจำได้นะครั้งที่แล้วพี่เป้เคยอันนี้เป็นครั้งที่สองเลยพี่เป้มาครั้งที่แล้วเขามีพาสปอร์ตโชว์เป็นปึ้งแบบนี้คือเล่มเต็มเออเล่มเต็มกี่เล่มครับพี่ทั้งหมดเนี่ยห้าเล่มเออมาคือมีอยู่ครั้งนึงว่าก่อนที่จะเปลี่ยนพาสปอร์ตเป็นระบบใหม่ใช่ไหมเป็นเอลูทิกเนี่ยก็เป็นเล่มเก่าๆฮะเข้าบอกว่าไปตม.ประเทศต่างๆเนี่ยก็อะไรของยูอ่ะมันต้องปั๊มอะไรแบบใช่คือเขาขี้เกียจเปิดอ่ะเขาต้องยูเอาไปยูเปิดให้ฉันก่อนอย่างเงี้ยเขาก็มันแน่นหมดไงใช่ไหมใช่น่าอิจฉามากนะคะแล้วปกติเนี่ยพี่เป้ชอบเที่ยวสไตล์ไหนจากที่ประสบการณ์การเที่ยวที่พี่เป้บอกว่า25ปีอ่ะที่ชอบที่สุดเลยอ่ะเที่ยวมาบูไม่รู้ว่าอาจจะเคยเที่ยวแบบทั้งลุยช้อปปิ้งฮารูฮาราที่คิดว่าแบบมันใช่เรามากที่สุดกับการเที่ยวถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าตรงกับเราเลยนะฮะสไตล์ของเราเลยเนี่ยคือชอบเที่ยวที่ไม่เร่งรีบชิวๆไม่เอาแบบทัวร์ชะโงกทัวร์เงี้ยมันก็ไม่เชิงนะน้องบูมบางทีบางอย่างเนี่ยโอเคอย่างพูดถึงย้อนกลับไปเราทำทัวร์ใช่ไหมครับมันก็มีบ้างที่ทัวร์แบบเร่งรีบอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับว่าข้อกำหนดเรื่องของเส้นทางแล้วก็ระยะเวลาในการทัวร์ใช่ไหมครับแต่ในใจจริงๆเนี่ยเราอยากที่ตื่นสักสายๆหน่อย10โมงประเภท6 7 8เจอป่ะโอ้โหเจอค่ะชะโงกทัวร์เนาะลงไปปุ๊บทัวร์เลยใช่ลงไปวัดปุ๊บยังไม่ทันจะได้ทำอะไรยังไม่ถ่ายรูปหามุมเลยคือรถแล้วขึ้นรถบอกพ้องใช่ๆกลับก็ได้คือทุกคนเนี่ยก็อยากจะเที่ยวกันแบบสบายแต่คือต้องมาดูก่อนว่าเงื่อนไขในการที่เราจะไปทัวร์ไปเที่ยวในอย่างไรแต่โดยส่วนตัวเนี่ยอยากที่จะให้เที่ยวแบบสบายๆชอบอ่ะชอบแบบไปแต่ละที่มันมีเวลาได้เยอะหน่อยคือได้เวลาดื่มด่ำกับบรรยากาศในที่ที่เราไปแบบที่เราค่อยแบบมูฟไปที่อื่นใช่ไหมได้
ชิมบรรยากาศได้สูดหายใจว่าประเทศนี้มันเป็นกลิ่นแบบนี้เนี่ยแหละถึงต้องมาทำรายการท่องเที่ยวเออแต่รายการพี่ก็ดูชิลมากดูได้แบบเดินไปเรื่อยๆชมเมืองไปเรื่อยๆแบบว่าตามสไตล์พี่เขาเลยนะชอบแบบนั้นเหมือนกันเหมือนกับเก็บกดไงจะว่าบางทีเราเป็นผู้นำทัวร์เนี่ยหรือว่าทัวร์ลีดเดอร์ใช่ไหมครับโอเคเราก็ตอนช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกว่าระยะเวลาด้วยเส้นทางด้วยมาบีบครับใช่ไหมคะทีนี้พอเราได้ทำรายการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยอันนี้โอเคเราเต็มที่ละตามใจฉันละใช่ละเราอยากจะนำเสนอตรงนี้นานหน่อยอยู่ที่นี่นานหน่อยชอบพูดถึงอะไรบ้างอย่างน้อยคือนำเสนอในสิ่งที่เวลาคุณมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเจอแค่นี้นะมันมีอีกเยอะเลยบางทีเนี่ยอย่างลงจากรถอ้าวเดินตรงนี้นะแค่นี้ไม่แต่ถ้าคุณเดินอีกซ้ายขวาอูมีเยอะมากอาจจะแบบบางคนสมมุติว่าไปสิงคโปร์ก็จะคิดว่ามีเมอร์ไลออนแค่1ตัว1รูปปั้นเท่านั้นจริงๆยังมีอีกแบบเยอะมากใช่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็เป็นสไตล์ที่ชอบที่ชอบแบบว่าเออนี่ที่เกาะเชจูเกาหลีใช่ไหมครับเกาหลีใต้นี่คนก็ชมเยอะนะบอกเอ้ยมีด้วยเหรอในเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วถ้าพี่เป้ไปมาหลายที่นะฮะสถานที่ที่เรียกว่าประทับใจมากที่สุดนะทั้งไทยและต่างประเทศก็ได้ครับชอบมากที่สุดถ้าชอบมากที่สุดนี่ชอบเช็กรีพับลิกสาธารณรัฐเช็กมันเป็นยังไงบ้างที่นั่นมันแบบคืออย่างนี้ฮะเฉพาะเมืองหลวงเขาเนี่ยปรากกรุงปรากเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่เป็นโอเพนมิวเซียมค่ะเป็นมรดกโลกครับผมคือว่าคุณเดินเข้าไปเถอะตามตรอกซอกซอยเนี่ยโอ้โหสวยมากไปตรงไหนก็สวยถ่ายรูปมุมไหนสวยหมดเลยคุณชอบเหมือนกันแต่คือมันยังไม่เคยไปที่เช็กนะแต่ว่าไปที่แบบใกล้ๆกันแบบออสเตรียอะไรอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆกันมันจะมีสถาปัตยกรรมแต่นี่คือที่เช็กรีพับลิกเนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดประเทศได้ไม่นานนะกลุ่มเข้ามาอยู่ในของ EU ใช่ไหมฮะเป็นเชงเก้นคนก็ไปเที่ยวเยอะคนไทยเที่ยวเยอะนะหลังๆมานี่แต่คือโดยส่วนตัวชอบมันสวยงามมันสวยจริงๆแล้วจากปรากก็จะมีเมืองซิสกี้คุมรอฟก็เป็นเมืองมรดกโลกอีกค่ะก็ไม่ไกลจากปรากก็สวยเดินเที่ยวเดินเล่นเนี่ยโอ้โหสบายคือการที่เมย์จะเป็นแบบว่าชมเมืองเก่าๆอะไรเงี้ยชอบคืออย่างเงี้ยเช็กรีพับลิกเนี่ยถ้าเกิดเราขับรถหรือว่าออกไปนอกเมืองใช่ไหมฮะเราก็จะเจอธรรมชาติซึ่งมันสวยอ่ะเป็นต้นไม้ที่แบบไม่มีคนตัดไม่มีใครแตะสะอาดอันนี้น้องบูมอย่างเช่นว่าเราออกจากปรากใช่ไหมครับจะไปเมืองเซสกี้คุมรอฟซึ่งทั้งสองเมืองเนี่ยมันเป็นเมืองมรดกโลกครับผมแล้วก็เป็นเมืองที่สวยนักท่องเที่ยวเยอะมากแต่ถนนคุณแบบว่าเป็นแบบว่าคันที่รถอ่ะไปกลับอย่างละเลนเท่านั้นเองไม่เหมือนบ้านเราเนาะใช่โอ้โหสี่เลนยังติดเลยบอกเลยสี่เลนติดไม่พอปิดอีกใช่อันนี้ถึงบอกว่ามันธรรมชาติเนี่ยมันสวยแล้วก็เมืองเขาเองก็สวยด้วยใช่อากาศอากาศเกิดเนาะอุ๊ยอิจฉาปาเราไปกันตอนนี้เลยไปต้องไปน่าเที่ยวน่าเที่ยวแล้วอย่างเงี้ยถ้าเวลาพี่แป้งเนี่ยไปเที่ยวไปดูสถานที่ต่างๆนอกจากจะประทับใจในประเทศนั้นแล้วเคยไหมที่เจอเหตุการณ์ที่แบบน่าใจหายหรือแบบโอ้ my god เราเจอแบบนี้เราจะทำยังไงดีตกใจหรือว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่แบบอยากจะแชร์ให้คนอื่นได้รู้ถ้าประสบการณ์แบบนี้แหละครับมีอยู่ครั้งหนึ่งอะครับที่นิวซีแลนด์ครับผมโอ้นั่นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อมากว่าประเทศนี้จะเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เป็นช่วงที่เราไปที่นิวซีแลนด์ที่นั่นด้วยพอดีเลยที่นั่นเลยที่นั่นเลยคืออยู่ในเหตุการณ์ที่แผ่นดินไหวพอดีนั่นแหละที่ไครสต์เชิร์ชนั่นแหละครับผมแล้วเอาตัวรอดไปได้ไงพี่เดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนคือณตอนนั้นเนี่ย เราพาลูกค้าไปเที่ยวนะแล้วก็หลั่นล้าแล้วมันกลับมาตีสองอ่ะไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวแล้วตีสองแบบนิวซีแลนด์ปิดตั้งแต่สองสามทุ่มบัสเบิร์ก คือไม่มีแล้วเมืองเงียบเป็นป่าคือถ้าเดินตอนคืนแกะร้องนี่กลับมาตีสองกลับมาตีสองก็เก๋ตรงนี้แหละก็ไม่รู้แล้วก็โอเคก็เข้านอนเลยฮะแต่พอแบบตื่นเช้ามาไงตอนนั้นคือมันก็ยังว่างอยู่วันรุ่งขึ้นเนี่ยมันว่างไม่ได้ทำอะไรในตอนเช้าก็ตื่นสายตามสไตล์เราใช่ไหมครับก็มันทำไมมันสั่นเตียงสั่นโรงแรมเราแฮงหรือเปล่าคิดอย่างนั้นโลกหมุนพี่คิดอยู่เอ๊ะมันแฮงหรือเปล่าวะเราก็กินไม่เยอะนะดื่มไม่เยอะนะแต่อันดับแรกเลยครับนะคิดละโอ๊ยมันต้องแปลกแน่ๆละคว้ากระเป๋าก่อนในกระเป๋านั้นเนี่ยมีพาสปอร์ตอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตั้งสติได้ถ้าเกิดอะไรกลับบ้านได้ไม่เขาจะส่งเรากลับถูกเขาจะได้รู้ว่าเราคือใครไม่ต้องมาตรวจเยอะไม่ต้องใช่ไม่ต้องมาพาสปอร์ตไม่ต้องมาตรวจ DNA ไม่ต้องมาตรวจฟันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างน้อยรู้ว่าฉันคือใครอันนี้แหละฮะแล้วก็ยังมีอีก
อ๋อนี่นานละคือบนเครื่องบินเนี่ยค่ะแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีเป็นเซกเตอร์นึงที่ให้คนสูบบุหรี่ครับผมเออนานแล้วนะโอ้นานมากบูมไม่ทันบูมขึ้นเครื่องครั้งแรกก็ไม่มีแล้วอ่ะจริงคือก็จะมีทุกสายการบินสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีเซกเตอร์นึงเนี่ยให้คนสูบบุหรี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับสายการบินเนี่ยก็จะให้อยู่ด้านหลังท้ายเครื่องนะครับแต่มีอยู่สายการบินนึงครับมันอยู่ตรงกลางเป็นแอร์เรียเนี่ยสโมกกิ้งอยู่ตรงกลางลำแล้วมันอยู่ใกล้กับเครื่องยนต์ไงกำลังบินปุ๊บออกไปปั๊บเข้าหน้าน้ำอินเดียไอเราก็ยังไม่หลับเนี่ยผู้โดยสารก็มันยังไม่หลับมันก็ยังสูบบุหรี่กันแต่เราไม่ได้สูบนะแต่ว่าเราไปได้ที่นั่งตรงนั้นพอดีก็ต้องทนไปเกิดมีประเครื่องเปลวไฟประกายไฟที่เครื่องฮะแล้วก็ฟุบนี่คือว่าติดนะลุกขึ้นมาเลยครับลุกขึ้นมาเลยฮะสักพักหนึ่งเครื่องก็ดับวูบวูบวูบแล้วก็ลดลงมาไงผู้โดยสารก็กรี๊ดกันลั่นเลยประมาณสักตีสามตีสามฮะโอ้คนนี้เอาละทำยังไงกันได้แต่ว่าไอ้เครื่องโบอิ้งไอ้ท้ายเรื่องไอ้เครื่องตัวนี้นะครับใช่มันมีแบบระบบที่ว่าไม่มีไฟค่ะไอ้ทศทีมันมีน้ำใช่ไหมที่จะดับดับเครื่องยนต์ครับแล้วก็บินกลับมาที่กรุงเทพตอนนั้นยังอยู่ในเมืองก็ใจหายมึงเคยเห็นการเครื่องบินตกนี่คือใจหายมากนะจิกบอดไม่รู้จะทำอะไรอ่ะก็ที่ข้างหน้าก็มีแก้วก็กินต่อย้อมใจอ่ะพี่ย้อมใจอ่ะไม่เป็นไรไงอ่ะมันอยู่บนเครื่องแล้วอ่ะคือพอประกาศกับกัปตันเขาประกาศโอเคอ่ะ under control ละโอเคก็กลับไปแล้วอย่างงี้อ่ะแล้วจุดประกายในการเริ่มต้นทำรายการมาจากไหนเริ่มต้นทำรายการก็อย่างที่บอกคือเราอยากจะนำเสนอในแง่มุมมองของการท่องเที่ยวที่ให้ผู้ชมเนี่ยนะครับได้ดูรายการแล้วก็อยากที่จะไปเที่ยวในที่นั้นๆที่เรานำเสนอคือไปเที่ยวตามพี่เป้ได้ด้วยใช่ครับเพราะว่าคือรายการเราเนี่ย The Insider เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือเราอยากใช่ต้องเจาะให้มากกว่านั้นคือเอาง่ายๆอยากไปเที่ยวและได้ไปเที่ยวอะไรที่มันมากกว่าที่มันอยู่ในตารางทัวร์ที่ไม่ว่าคุณจะเปิดไปในบริษัทไหนก็ตามเขาก็จะมีแผนแบบแผนการทัวร์แบบเดิมทุกๆอย่างแหละแต่ในรายการนี้เนี่ยไปมากกว่าเจาะลึกมากกว่าคนนึงอาจจะเดินไปกะ59แต่ว่าที่นี่อาจจะเดินเลยไปถึง19คุณจะได้เห็นถนนอีก2ข้างทางว่ามันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวน้องบูมลูกสันคืออย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ลืมรากเหง้าความเป็นตัวเรานะเราก็ยังอยากจะให้คนที่มาดูรายการเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถไปเที่ยวด้วยตัวคุณเองได้ คุณก็เลือกไปเที่ยวกับทัวร์ไม่ว่าจะด้วยทัวร์อะไรก็ตามหรือระยะทางหรือเวลาอะไรก็ตามเพียงแค่ว่าโอเคอ่ะคุณไปเองได้ไปหรือไปไม่ได้คุณไปกับทัวร์นำเสนอให้เห็นทั้งสองแง่มุมคือมีทั้งตารางเหมือนในทัวร์แล้วก็มีที่เราไปเองด้วยแบบนี้ใช่ไหมคือก็แล้วแต่เหมือนกับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณดูว่ามันเป็นแบบนี้นะถ้าเที่ยวเองหรือว่าถ้าไปทัวร์คนละฟิลมันเหมือนคนละแบบกันนะคะงั้นอย่างนี้ดีกว่าให้แนะนำดีกว่าทริปในการท่องเที่ยวในการเดินทางในแต่ละครั้งมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมหรือว่าสิ่งที่ห้ามพลาดเลยไหมโทรศัพท์มือถือแต่ลืมเปิดโรมมิ่งนะติดใช้ติดต่อไม่ได้นะลืมเปิดโรมมิ่งไม่เดี๋ยวนี้เขามีแบบฟรี Wi-Fi แล้วโอ้ใช่เป็นพ็อกเก็ต Wi-Fi ถูกเลยเดี๋ยวนี้เชื่อว่าแม้กระทั่งว่ายังไม่ทันได้เช็คอินเลยในโรงแรมเนี่ยถามพนักงานละเอ้ยยูมีแบบว่าเป็นไอ้เป็นพาสเวิร์ดเป็นโค้ดอะไรไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือยาคือง่ายๆเลยยาสามัญนี่แหละครับนะยาแก้ไข้ยาแก้ปวดพวกเมืองนอกเนี่ยปัญหาซื้อยากมากบางทีติดเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็บางทีบางตัวเนี่ยอาการไข้บางอย่างสิกอย่างนี้อาการไข้บางอย่างเนี่ยมันต้องมีลายเส้นจากหมอเขาไม่ได้แจกไม่ได้จ่ายงานยาง่ายๆเหมือนบ้านเราไปซื้อตามร้านขายยาไม่ใช่ละบางที่บางอย่างเนี่ยต้องมีลายเส้นจากหมอเหมือนบางอย่างเหมือนแบบเขาถ้าจะไปซื้อแค่ยาแก้ปวดต้องมีใบรับรองแพทย์นะคุณถึงจะอนุญาตซื้อได้มันไม่ได้ซื้อขายกันง่ายๆเหมือนบ้านเรามีโทรศัพท์มียาแล้วก็ที่สำคัญใจกับเงินฮะเต็มที่เงินสำคัญสุดด้วยนะเงินบัตรเครดิตแต่อย่าเอาใบที่มันเต็มวงเงินไปนะเอาใบที่มันโล่งๆมันยังเหลืออยู่แล้วค่อยมาผ่อนจ่ายทีหลังแล้วในชีวิตเนี้ยมีประเทศไหนไหมคะที่พี่เนี่ยอยากไปแต่ยังไม่เคยไปที่อยากไปยังไม่เคยไปอยากไปเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนครับตอนแรกเนี่ยมีแพลนนะครับว่าจะไปเนี่ยประมาณสักกุมภาพันธ์มีนาค่ะ
เราบอกว่าศึกษาข้อมูลมาเยอะมากไอ้เมืองในประเทศเนี้ยครับผมเพราะว่าโอเคหลายๆคนควรจะคุ้นเคยเบรุตเลบานอนคนที่ดูหนังสงครามหรือก็ตามแต่เนี่ยมันมีสงครามกลางเมืองใช่ไหมครับครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาน่าเที่ยวมากนะอยากไปอยากไปถ้าเราโอกาสไปถ่ายรายการแล้วก็นำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็ดีเหมือนกันนะเป็นประเทศที่บางคนถ้าคิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเงี้ยก็จะคิดแค่แบบเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีที่ที่มันฮิตป๊อปที่ที่แบบทุกคนต้องถ่ายรูปลงอินสตาแกรมกันแต่มันมีอีกหลายประเทศที่บางทีเราพูดชื่อขึ้นมาปุ๊บแบบเฮ้ยไม่รู้จักเลยที่ไหนวะที่ไหนคืออะไรหรอมันสวยขนาดไหนแล้วมันมีอะไรบ้างหรออย่างเงี้ยเปรูหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยไม่เคยไปเลยอย่างเงี้ยนะอ่ะก็ลองไปเที่ยวดูนี่ทีมงานเขียนว่าให้พูดเรื่องเบลเยียมครับผมพูดเออใช่เบลเยียมคุณก็ต้องขอบคุณทีมงานครับค่ะเพราะตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่อันนี้เป็นเทปแรกค่ะเกือบลืมขายของแล้วเพิ่งกลับมาเลยครับเพิ่งกลับมาเลยอันนี้คืออะไรคือเพิ่งกลับมาจากเบลเยียมเพิ่งกลับจากเบลเยียมรายการที่ออนแต่จริงแล้วไม่ได้กลับเบลเยียมกลับมาจากฝรั่งเศสเอาล่าสุดดีกว่ากลับมาจากฝรั่งเศสแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังออนแอร์เบลเยียมใช่ครับเพราะว่าเป็นประเทศที่น่าเที่ยวคนไทยก็ไปเที่ยวเยอะแต่ก็อยากจะให้ไปเที่ยวอีกไปเที่ยวกันเยอะๆเลยใช่ทีก็มีคนถามว่าทำไมว่าพี่เป้นะเป้มาคนเรียกนะเรียกเอาพี่ก็พอทำไมถึงบอกว่าแนะนำให้คนสับสนให้คนไปแต่ต่างประเทศในเมืองไทยทำไมไม่เที่ยวแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับเราเป็นคนไทยเองเนี่ยบ้านเราเนี่ยโอเคมันสวยอยู่แล้วล่ะแต่เราไปเที่ยวบ้านเมืองเขาบ้างเปิดโลกใช่เปิดประสบการณ์เห็นอะไรซึ่งความแตกต่างอย่างนี้ก็สวยมากอันนี้ก็อยู่ที่เมืองบรูซของเบลเยียมครับโอ้สวยอ่ะสวยแล้วมันจะมีไอเย็นๆของน้ำใช่ประตูนี้กำลังใบไม้เปลี่ยนสีไปครับผมแต่คุณต่อคืออย่างที่บอกไงว่าคือเราอยากจะให้นักท่องเที่ยวมาบ้านเราใช่ไหมค่ะเราก็ต้องไปบ้านเขาด้วยแลกเหมือนแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรแบบนี้เราก็ต้องไปเขาบอกว่าทุกๆครั้งที่เราแพ็คกระเป๋าหรือว่าเราเดินทางเลือกที่จะไปสักที่ที่หนึ่งอ่ะเราเปิดโลกทัศน์ของเราได้กว้างขึ้นมากแล้วก็บางคนไปเที่ยวหมดแต่เข้าไปในช้อปปิ้ง ลืมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแต่ว่าคุณลืมที่จะดื่มด่ำบรรยากาศต่างๆที่คุณหาไม่ได้ในเมืองหรือว่าบ้านเกิดของคุณใช่ไปนั่งจิบกาแฟมองดูว่าอารยธรรมหรือว่าพฤติกรรมคนต่างๆในประเทศนั้นๆเขาเป็นยังไงพูดดีจ้ะไม่บูมเป็นคนอย่างนั้นบูมเป็นคนที่แบบชอบเดินแล้วก็ดูว่าแบบอ๋ออย่างล่าสุดไปญี่ปุ่นอ๋อรีบเนาะอ๋อเป็นอย่างนี้เนาะแต่เราอ่ะเป็นเหมือนกับเราจะรู้ได้ก็ต้องเรานั่งดูถ้าเกิดเรานั่งดูแบบอย่างที่บอกนะฮะน้องบูมบอกว่าโอเคนั่งจิบกาแฟเห็นคนเดินไปมามันมันมีความแตกต่างเยอะเนาะใช่ใช่หรือแม้กระทั่งเราเดินไปไหนก็ตามแต่ในเมืองนั้นๆไปที่นั้นๆเนี่ยมันเห็นอะไรเยอะมากใช่นะคะก็ติดตามได้นะคะแล้วก็ดูได้กับรายการ Insider นะคะพาไปเที่ยวตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ที่ประเทศเบลเยียมก็ดูกันไปแล้วก็หลังจากเบลเยียมนี่ไปไหนต่อนะคะจากเบลเยียมก็อาจจะไปพม่ามีลูกทัวร์ยังคะลูกทัวร์คนถือกระเป๋าแบกของหรือว่าไปเป็นพิธีกรคู่ดีกว่าเด็กวิ่งสโมกก็ได้ทำเป็นแบบว่าวิ่งหนาวอะไรเงี้ยไปได้เลยจะไปทะเลสาบอินเลอ๋อได้เอาไปมุ่งไปอาบแดดอย่างนี้นะอ่ะก็ติดตามให้ดีแล้วกันออนแอร์วันไหนอะไรยังไงครับผมก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ตอนนี้พี่จำไม่ได้เลยแล้วก็รีลันไปเรื่อยรีลันไปเรื่อยเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรืออะไรครับก็ฝากดูรายการ The Insider นะครับที่Travel Channel Thailand นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube/TheInsiderChannel หรือเข้าไป Facebook ครับครับTheInsiderTV ครับก็เข้าไปดูแล้วกันนะคะเราขึ้นด้านล่างแล้วบูมว่าจริงๆเข้าไปเสิร์ชแหละ TheInsiderTV Thailand อะไรอย่างเงี้ยก็เจอแล้วก็เจออยู่แล้วหรือว่าแบบ The Insider Travel ไม่รายการคนดูเยอะนะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติด้วยเขาฟังไม่ออกอ่ะแล้วก็พูดภาษาไทยเขาก็ดูภาพไปดูภาพไปเขาบอกว่ากดไลค์กดเขียนคอมเมนต์อะไรเยอะอะไรเงี้ยเขาบอกใช่ใช่คุณเป้ไปเที่ยวได้ยังไงเพราะว่าผมอยู่ประเทศนี้ผมยังไม่เคยไปเลย นะคะก็ติดตามด้วยแล้วกันแต่สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่เป้มากๆเลยนะคะที่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญที่สุดห้ามพลาดกับการติดตามรายการของพี่เป้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่เป้มากๆค่ะขอบคุณครับคุณน้องดีครับน้องสันด้วยครับขอบคุณครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าช่วงหน้าครับซุปเปอร์เกมรอเราอยู่แล้วครับ02-167-3193นะครับเปิดรับ1สายมาเล่นเกมกันนะฮะรับนี่เลยครับเป็น USB จาก TOT ถ้าใครอยากได้ก็รีบโทรมาครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันแป๊บนึงค่ะ